สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพรักทุกท่านพบกับผมสุรศิลป์ตันยกุลบรรณาธิการนิตยสารพุทธามเวสกับรายการธรรมบันเทิงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติหรือ WBTV ทุกวันอาทิตย์ในช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องศีลคุ้มภัยเสริมบารมีซึ่งจะคุ้มภัยจะเสริมบารมีคนเราได้อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามรับชมและรับฟังกันนะครับผมเดือนนี้ครับพบกันในช่วงของเดือนสิงหาคมยังอยู่ในช่วงเดือนของสิงหาคมเดือนมหามงคลของประชาชนชาวไทยของเราทั่วประเทศนะครับผมก็เพราะเดือนนี้อยู่ในช่วงเดือนของวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งพระองค์ท่านมีคุณยิ่งใหญ่แก่ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินก็เป็นที่ยกย่องกันว่าท่านเป็นแม่ของแผ่นดินนะครับผมเพราะนอกจากท่านจะเป็นแม่ของลูกๆของพระองค์ท่านแล้วท่านยังให้ความดูแลเอาใจใส่ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยนะฮะเสมือนกับลูกของท่านเองนะครับผมไม่ว่าร้อนหนาวสุขทุกข์อย่างไรท่านก็ดูแลเอาใจใส่มีการส่งเสริมในเรื่องของการงานอาชีพให้มีรายได้ให้อยู่ดีกินดีนะครับท่านก็ไม่เคยนิ่งดูดายที่ยามที่ประชาชนคนไทยของเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนพระองค์ท่านจะช่วยเหลือในทันท่วงทีนะครับผมก็มีการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแล้วก็อย่างเช่นตั้งศูนย์เรียนศิลปอาชีพบางไทรไอ้ตรงนี้นะฮะเป็นการที่ทำให้ประชาชนคนไทยของเราได้อยู่ดีกินดีขึ้นความเป็นแม่ของพระองค์ท่านที่ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็จึงไม่ได้หมายความว่าท่านพระองค์ท่านดูแลเฉพาะลูกของพระองค์ท่านเองแต่ดูแลของชาวไทยทั้งประเทศท่านยังเปรียบพระองค์ท่านเป็นแม่ของแผ่นดินนะครับ Right for Mom ปั่นเพื่อแม่ในพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งได้นำปวงชนชาวไทยครับแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นประวัติการที่ยิ่งใหญ่ของโลกถึงขนาดที่กินเน็ตบุ๊กนะครับจดเป็นสถิติเลยนะครับว่ามีประชาชนมาร่วมปั่นจักรยานนะครับสวมเสื้อสีฟ้าแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมากที่สุดในโลกนะครับผมก็แต่ในท่ามความปลื้มปิติยินดีของชาวไทยนะครับก็มีข่าวเล็กๆนะฮะก็สร้างความสะเทือนใจให้แก่ประชาชนคนไทยไม่น้อยเช่นกันนะครับผมก็คือข่าวแรกก็คือครับก็การลอบวางระเบิดนะครับที่ศาลพระพรหมเอราวัณนะครับที่เอราวัณโรงแรมเอราวัณนะครับผมทำให้ประชาชนคนไทยของเราและคนต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวนักแสวงบุญนะครับผมถึงกับเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับนั่นเป็นเกิดเพราะว่าคนที่ไม่ประสงค์ดีนะครับผมเป็นผู้ที่ขาดไร้ซึ่งศีลธรรมไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมนะครับความผิดชอบชั่วดีไม่มีความสำนึกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำนะครับผมจะทำด้วยจุดมุ่งหมายอะไรต่างๆก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าสิ่งนี้คือสร้างความเดือดร้อนให้ทรัพย์สินแก่ชีวิตของคนที่ไม่ได้มีประสงค์ร้ายต่อตัวเองนะฮะสร้างความสั่นสะเทือนให้กับประชาชนคนอื่นๆนะฮะได้รับความเดือดร้อนนะครับก็การสิ่งที่ขาดศีลขาดธรรมนะฮะเป็นสิ่งที่น้อมนำมาถึงความเดือดร้อนนะครับทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนะครับผมถ้าหากว่าคนเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมโดยเฉพาะศีล5นะฮะซึ่งถือกันว่าเป็นศีลคุ้มภัยเสริมบารมีครับจะคุ้มภัยจะเสริมบารมีได้อย่างไรนะฮะก็ลองมาฟังท่านหลวงพ่อปัญญาเขมปัญโยนะครับผมพระเกจิครั้งในสายวิชาของหลวงพ่อปานวัดดำโคท่านจะสาธยายฟังครับศีลเป็นเรื่องต้น
บารมีหรือเป็นของบุรุษและสัตว์สี่ที่พึงกระทำนะการปฏิบัติศีลถ้าให้เคร่งครัดท่านก็ขึ้นสวรรค์แล้วถ้าท่านผิดศีลห้าท่านก็ได้ลงนรกแล้วตัดใจผมใจท่านโลกนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่าเป็นทั้งสวรรค์เป็นทั้งนรกนะที่ว่าเป็นสวรรค์เพราะว่าท่านปฏิบัติศีลห้าอย่างเคร่งครัดท่านจะเป็นคนที่ดีจิตใจงามพูดจาเพราะอ่อนหวานกิริยามารยาทอ่อนช้อยนะถ้าผู้หญิงก็เหมือนกับเทพธิดาเหมือนนางฟ้าถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกับบุรุษผู้กำจัดล้มเลิกร่างกายแข็งแรงความสุขในการที่จะใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันท่านจะมีความสุขนะการที่ท่านปฏิบัติศีลเป็นความดีที่สุดในชีวิตที่ท่านพึงต้องกระทำสวรรค์เปิดรอสวรรค์ในโลกนี้สวรรค์ทางกายและใจคือท่านจะไม่ติดคุกไม่ติดตารางไม่ถูกจองเวรจองจำจองกรรมจองล้างของผ่านจำสรรพสัตว์ทั้งหลายนะผมเลี้ยวเลี้ยวงามีพื้นฐานหน้าไม้นะมุงเยี่ยวเยี่ยวขออะไรก็ไม่สามารถจะทำให้สังขารที่ผิวหนังของท่านได้นี่คือความสุขทางกายสองเมื่อท่านละสังขารได้แล้วท่านก็จะได้มีความสุขทางใจคือไม่ต้องไปรับบาปที่ท่านกระทำไว้ท่านก็รับแต่บุญที่ท่านทำไว้มีความสุขสามความสุขที่สามคือเมื่อท่านจะไปถึงวาระที่เกิดใหม่ในภพหน้าภูมิหน้าท่านก็จะได้ร่ำรวยเป็นพวกมหาเศรษฐีทำธุรกิจอะไรก็ร่ำรวยแต่ถ้าท่านทำผิดศีลท่านก็จะตกนรกในพื้นนี้ภพนี้ด้วยกายสังขารของท่านจะต้องไปรับทุกข์นะขอบใจมากทุกคนเดินทางปลอดภัยขอให้โชคดีนะท่านก็จะไม่ต้องถูกเป็นพุทธิตรังไม่ตามล้างแค้นล้างผลาญจากศัตรูของท่านเมื่อท่านไปเกิดเป็นในเพศใหม่นะท่านไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีบาปท่านก็จะมีความสุขนะเป็นผลสามชั้นต่อเนื่องกันดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพึงกำหนดพึงปฏิบัติแต่ความดีคือศีลห้าสิ่งเลวเลวสิ่งชั่วเลวอย่าไปปฏิบัติละทิ้งไปเพราะวันนี้มาทำบุญกันยิ่งใหญ่แล้วต่อไปนี้นะแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านทั้งหลายพึงตั้งใจปฏิบัติแต่ความดีซึ่งมีอยู่ทั้งดวงมากมายมหาศาลนะเบื้องต้นหนึ่งทำตามหลวงพ่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าฆ่ากันนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าห้ามไว้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าไปฆ่าไปทำลายเขาชีวิตใครๆก็รักสองห้ามรักกันเงินในกระเป๋าเราก็อยากได้มาอยู่ในกระเป๋าเราจะได้ไปใช้ได้ไม่ได้เดินไปแล้วไปกีดกระเป๋าเงินเขาหายไปต่อไปมันบาปเข้าใจไหมสามกาเมสุมิถาจะบาปวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเลือดใครเมื่อใครเลือดใครเหลือใครก็ต้องรักต้องถึงต้องหวงเป็นธรรมดานะผู้หญิงก็บอกว่าแม่จะเสียทองทั่วหัวในหัวมันเลื่อนไปเลยไม่ใช่หัวฉันไม่ให้ใครนะเราก็เลือกเอาจะเอาอย่างปู่หรือจะเอาอย่างพระพุทธเจ้าเอาใช่ไหมถ้าเอาหัวก็ไปเราก็ต้องไปนั่งเลี้ยงเองไอ้ที่มันจะมาเลี้ยงเรามันไม่เอาหรอกใช่ไหมมันก็จะมาเลี้ยงมาไถ่แบบเราเนี่ยดังนั้นอย่าไปยึดข้องแวะต่อเกี่ยวกับผู้ครองของคนอื่นหรือบุคคลที่อยู่ในปกครองครอบครองของผู้อื่นคือเป็นลูกสาวเขามีพ่อแม่เขาไม่มีพ่อแม่ไปอยู่ในปกครองของพี่บ้านนะนั่นแสดงว่าเขามีผู้ปกครองอยู่ห้ามนะไม่ได้มันบาปของเขาเล็กทันทีเพื่อให้
าปนะทุกทางใจบาปทางกาย1อาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในฐานะไปแย่งผัวแย่งเมียเขาทำให้เงินจนตัวเสียหายถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายนะมันเป็นเรื่องสำคัญ2อาจจะถูกยิงโอ้มาแย่งผัวฉันไปใช่ไหมดีถ้าพูดจาพูดปดมดเพชรหลอกลวงชาวบ้านให้เขาต้องเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียเนื้อเสียตัวให้แก่เราเพราะเราไปหลอกพูดปดมดเพชรนะหรือว่าเราพูดคำจานะต่อบุพการีถ้าพูดคำจาไอ้จุดแม่เนี่ยเข้าใจไหมรู้ความหมายไหมห้ามใช้นะมันบาปสองเขาเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยใช่ไหมถ้าเราไปใส่หางใส่เหลือไม่เขาลองเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันลูกสาวเนี่ยนะใหญ่เนี่ยไปคนลูกแม่ไม่ดีนะมันเป็นเพี้ยนไหมไม่ใช่มันคนนี่เราดูสารใช่ไหมดูแต่บางทีนี่เป็นคนประกอบเป็นที่ไม่ใช่ใช่ไหมที่หลวงพ่อประมาณหลวงพ่อบอกว่าอ้าวกูเทศน์ตำรวจฟังเลยว่าบอกว่าอันนี้ก็ดูสารนะใช่ไหมไม่ใช่ศีลเนี่ยมันมีพริกหน่อยเยอะดังนั้นเราต้องระมัดระวังถึงบอกว่าศีลสมาธิและปัญญาพิจารณาคำที่เราพูดจะออกไปพูดแล้วมันผิดศีลถ้าตรีเลือดไหลทันทีแต่ในนั้นปฏิบัติศีลถ้าเลือดครับไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อาตมาพูดไปแล้วจะเป็นครับคือปฏิบัติศีลถ้าให้ถูกแล้วไม่ใช่ว่าสินแบ่งสินขาดสินเนี่ยไม่ได้เข้าเนื้อทันทีอาจารย์นะครูบาอาจารย์ก็ประสิทธิ์ศาสตร์วิชาไว้ให้เราก็น้อมรับมาใส่หัวกระโหลกแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติกันนี่บุคคลผู้นี้เวลานี้เป็นอะไรผู้ตรวจสอบบัญชีของสำนักอะไรไม่รู้สำนักอะไรเปิดตัวมาเจอกันนะนี่บุคคลตัวอย่างถ้าเพื่อท่านปฏิบัติศีลห้าได้อย่างเคร่งครัดที่อาตมาได้แนะนำได้บอกไปแล้วนี้จะทำได้อย่างเท่านี้คือยักษ์กรอบเพชรมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้ในยักษ์นี้มีสีดำตั้งชื่อให้ว่ากสิณสีดำนะต่อไปจะสอนกสิณสีขาวให้แปลงเพศเห็นไหมสีดำไม่มีแล้วใช่ไหมเป็นสีขาวอย่างนี้นะต่อไปจะแปลงจากยันสีกสิณสีขาวเป็นแสงใสของอากาศให้มองเห็นยันนี้จากสีขาวเป็นแผ่นยันที่มีสีใสบึกเพชรในไล่เป็นแนวขอได้โปรดแผ่บริเมตตาปฏิปทาอายันดอกเพชรซึ่งอาจารย์พุทธเจ้าทั้ง56พระองค์ในห้องพุทธคุณก็ไปบังเกิดในการสว่างโดยสว่างสว่างสว่างในการขอบชายทั้งหลายด้วยเถิดพิจารณาทางสลาณังอาจามิพิจารณามังสลาณังอาจามิพิจารณาทางสลาณังอาจามิพิจารณาทางสลาณังอาจามิพิจารณามังสลาณังอาจามิพิจารณาทางสลาณังอาจามิแม่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอาลัยยันเป็นองค์ฐานทุกภาคทุกองค์ทุกองค์ทุกไหนก็ไปทุกสาขาเสด็จเป็นสิทธาข้าสมุทรของข้าพระพุทธเจ้าขอพระเจ้ากายให้ได้ยืนอยู่ข้างหน้าของข้าพระเจ้าทั้งหมดนี้เป็นยันนับเป็นพระยันมีโนรันโตติติยันโตติ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 
เวทิเวสังโฆทัสสยังสุขิตังขอเดชเดชะเดชังขอเดชเดชะขอจงเป็นที่พึ่งแก่มหาอุทิศเชิญยินดีกูเป็นผู้ว่าทั้งจังหวัดทั้งโลกอิจฉาจันทร์ทั้งสัมพันธ์โลกทั้งโลกวิถีทั้งโลกนิสสัมปทานิสสัจเจวะมนุสสัมพุทโธภะวันติยิ่งจะพัฒนาสติให้จัตุเวทีนำไปทำให้โลกเสื่อมจมันการิสาโดยวัตถุสิ่งสัตว์เป็นการเป็นมนุษย์ทำให้การวัตถุวัตถุวัตถุสุขสันติที่จะเป็นทางการโลกมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ความเป็นตัวตนของตนเองของตนที่วัฒนธรรมของตนของที่สวัสดิ์มนุษย์วัฒนธรรมปีละเราได้ปุ่นจูดิทำให้การบรรจุเรียนรู้มาพัฒนาเจริญมากสุดถึงโลกเลยสุดในยังก็แม้ว่าจะยังทำให้ตัวนั้นตัวที่สิ่งยังทำเราที่สิ่งที่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 ลูกพ่อที่ชอบทั้งห้าจะบอกว่าไม่ทำยังก็ไม่ได้ไม่ทำยังก็ได้ยังก็ไม่ได้ไม่ทำขอเดชเดชะเดชังขอเดชเดชะขอจงมาเป็นที่พึ่งอามัดเถิดนาสัพพติขามิแม่แม่พลังพิเศษตัวใจยังไม่แม้ตัวใจยังไม่ทำเลยนะตัวใจสิยังทำเลยใจสิจิตเลยที่ยังทำไม่ทำก็ใจใจจะใจก็ใจใจจะขอจะหมดใจเพื่อนกับมาทำดีเถิดเพื่อนตีเพื่อนจะเพื่อนเขาได้ตรงนั้นต้องมันตรงนี้ตรงนั้นเขาดูคงตีเพื่อนจะคงมาทำดีเถิดคุณจะได้จะได้ทุกเดือนจะได้ทุกมาใจสิอยู่จะได้ทุกครั้งพวกมันจะพูดจะมาทำหน้ามาไม่หายเมื่อเมตโตละกันโตสัจจบุญนะโตละกันโมหะกันบุญนะโตที่สิ่งตาลังจะบุญนะโตหันนามามิหังอาลังตุกาตะกาลังมโนวิปปะกาลัยยะสัพพะละปะโตอะโหนะมะเตโนพระวิสังเข้าข้าสัมมังเข้าข้าสัมมังเข้าข้าเข้าข้าสุภะโตสังฆะสัมมังโตสังฆะพระวิสังเกิดก็สัมมังเกิดก็สังฆะเกิดก็พุทธังอัตถะสัมมังอัตถะสังฆะพระวิสังเกิดอัตถะสัมมังเกิดอัตถะสังฆะอุทานนั่งเลยอันเป็นปัจจัยสามเป็นทุกข์เป็นโมหะขอให้เจตเลติบารมีปฏิหารของพระพุทธเจ้าทั้ง56องค์จงไปบังเกิดในการสวรรค์ตนวันอยู่หาตะวันในการสาธุสองของไอ้และหญิงทั้งหลายต่อไปจะเป่าจันทร์ออกเพศถอยหลังให้ไม่เคยเป่าที่ไหนเป่าที่นี่เลยดีว่าพระเจ้าทั้งสามได้ประวัติสามจักรเทศสามสามสามสี่บุรุษนุตตุเวกโลโลกัสโลมัสโลนิทานาวิโตด้วยการประทานลาวาก็ไปสู่ปีที่ยี่สารสัตว์ก็ทานได้ยินนันติโลกาหันติบุตรผู้เกิดสติโสภาในขณะมาเสด็จพระเจ้าทรงพระพักตร์ตั้งโต๊ะพระพักตร์ในพระมหาโนทุวาติทุสานุสุวิหะเรียนในมาปัจจัยเจติมาลุทุนุปุตุลุสัมปักขังสัตติทุนับปุริลาลับปิสมาสุมาติวะโทษิกาหังจะพุทธังโมภะจะพุทธะโตสัมภารุภะภาติมาโลธาติมาทวิอันเนปัสสังอันตัสสิสุทัยยะนะโมทัยยะนะมิสมุทัยโตติยะนะโมทิสิเอตุเตตุพุทธังนิมิตังขอเป็นสอยังนิมิตังขอเจติชาติชาขอเจติชาขอจงมาเป็นที่พึ่งกับมาเอาไว้ขอพระบารมีของพระเจ้าทั้งหลายจงโปรดยังโปรดสละขอได้เป็นปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาดูแลญาติโยมทั้งหลายให้อยู่ร่วมภูมิพันธ์ไอ้พวกมันเป็นพวกจะเป็นเรื่องอะไรที่มาทำอะไรเรื่องการสั่งการโดนตัวไหนเรื่องการอะไรเป็นไปที่ไม่จริงเวลาเรื่องต้องทำลงมาทั้งหลายขอเป็นแค่ข้าและวิญญาณสันติขอเป็นเมตตามหาที่รู้มหาเสน่ห์เรื่องแรงเรื่องเมื่อเปิดแล้วก็ต้องปิดปิดตาตุกตาทั้งเก้าสมังปิดตาวันทั้งเก้าสังขารทั้งวันทั้งเก้าปิดตาวันทั้งเก้าหลวงพ่อทุกท่านพระธรรมพระสังฆาป้าลีสุขเจ้าหลวงพ่อปานพระบาทหลวงปู่พระพุทธโตครับที่ท่านได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นการสอนธรรมะแนะนำให้คนรักษาศีลนะครับผมในแนวทางของพระเกจิอาจารย์ขลังนะครับผมก็อาจจะออกแนวบูบูไปสักหน่อยนะครับผมแต่โดยปกตินะครับหลวงพ่อปัญญาเนี่ยนะฮะเวลาท่านทำพิธีเป่ายันก่อเพชรซึ่งเป็นแนวทางก็อย่างที่เราได้รับชมกันไปนะฮะว่าท่านจะสอดแทรกในเรื่องของการสอนหลักธรรมะสอนให้คนรักษาศีล5นะฮะ
ให้มั่นคงนะครับผมก็คือถ้าหากว่ารักษาศีล5แล้วเราก็จะไม่มีการเบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นครับสังคมก็จะเป็นสุขชีวิตเราก็จะปลอดภัยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเจริญรุ่งเรืองขึ้นแก่ชีวิตของแต่ละคนที่ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนนะครับผมฮะหลวงพ่อปัญญาเนี่ยครับผมท่านเป่ายันส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าเป่ายันกว่าเพชรเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะจบลงด้วยการทดสอบทดลองให้รู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของมหายันเกาะเพชรนี้ดีอย่างไรคุ้มครองอย่างไรและถ้าหากว่าทุกๆคนที่รับการเป่ายันเกาะเพชรจากท่านไปแล้วเนี่ยนะครับผมตั้งตนอยู่ในศีล5นะฮะอย่างมั่นคงนะครับศีล5ต้องไม่ด่างไม่ทะลุนะครับผมก็จะสามารถที่จะคุ้มครองป้องกันภัยได้สารพัดภัยและยังความเจริญรุ่งเรืองให้กับบุคคลในนั้นได้อย่างแท้จริงท่านก็จะมีการทดสอบให้เห็นจะกันเลยครับซึ่งผมขออนุญาตนะครับผมไม่นำพาเทปที่รายการที่ว่าบันทึกไว้นะฮะที่ว่าท่านทดสอบคือมันเป็นภาพที่ค่อนข้างจะหวาดเสียวสำหรับหลายท่านที่อาจจะเห็นว่ามันเป็นภาพที่ไม่สมควรที่จะมาเผยแพร่ในที่สาธารณะหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะอาจจะเป็นการที่ว่าส่งเสริมในเรื่องของความขลังมากกว่าศีลธรรมอะไรทำนองนี้ได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่อยากจะทราบว่าการทดสอบของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรครับก็สามารถติดต่อได้ติดตามชมได้ใน YouTube ซึ่งผมจะลงทาง YouTube ให้ดูชมกันนะครับผมหรือไม่ก็ติดตามอ่านหนังสือพุทธามหาเวสนะครับผมก็บางช่วงบางเวลาที่เหมาะสมนะฮะผมก็อาจจะนิมนต์ท่านมาประกอบพิธีเป่ายันเกาะเพชรเป็นการพิสูจน์ความขลังของยันเกาะเพชรและพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมขอเน้นย้ำว่าความศักดิ์สิทธิ์ของศีล5นะฮะที่ทุกคนยึดถือได้ปฏิบัติได้นะฮะว่าสามารถคุ้มครองบันดาลผลให้แต่ละคนเนี่ยมีความปลอดภัยในชีวิตและอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรครับผมนั่นก็เป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่พระเกจิท่านสอนธรรมะให้กับคนเราทุกคนได้รู้ในเรื่องของศีลเรื่องของธรรมสำหรับบางท่านครับอย่างเช่นท่านพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันท่านก็จะเน้นในเรื่องของศีล5เช่นกันนะครับท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ขลังอีกแนวทางหนึ่งซึ่งอาจจะแตกต่างจากหลวงพ่อปัญญานะครับที่ผมได้นำเทปในเรื่องของการที่ว่าท่านอบรมศีลธรรมให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมของท่านนะฮะท่านพระอาจารย์แดงเนี่ยครับผมท่านจะเป็นแนวทางที่การสอนศีลธรรมที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลแล้วก็เป็นกำลังใจนะฮะเป็นกำลังใจแล้วก็พูดง่ายว่าเสริมกำลังทรัพย์ให้แก่ทุกๆคนด้วยในการที่ว่าให้รู้จักศีลรู้จักธรรมตั้งตนอยู่ในศีลตั้งตนอยู่ในธรรมเนี่ยนะฮะแล้วก็จะนำพาให้ความสุขความเจริญจนหลายๆท่านเนี่ยนะครับผมกล่าวถึงท่านพระอาจารย์แดงว่าการที่ไปกราบหาพระอาจารย์แดงไปเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์แดงแล้วมีแต่รวย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 กันจนอย่างเพลิดเพลินนะครับผมก็มาฟังครับผมปลายฟ้าวราพรเธอบอกกล่าวให้ดูนะครับว่าไปกลับหาพระอาจารย์แดงแล้วนะครับผมดีอย่างไรครับผมขอเชิญรับชมและรับฟังครับความเคารพผมกราบน้อมนุกอาจารย์แดงได้
่ผิดศรัทธาลงหน้าหน้าทองลงแล้วเห็นคนขึ้นตาจะดีที่ว่าใช้วิชาสายพุทธคุณที่กราบพ่อแดงเปลี่ยนแปลงร่ำรวยสมบูรณ์ดังลานนาบุญด้วยพุทธคุณพ่อแดงโชคดีกันใหญ่ถ้าไปกราบพ่อแดงสักครั้งสำเร็จทุกทางมันสร้างบารมีทำบุญเริ่มใหม่ไม่สายยิ่งชาเชิญเลยคุณคุณถึงเริ่มจากศูนย์ก็ถึงล้านถ้าหาพ่อแดงซึ่งเป็นพระที่เป็นที่พึ่งที่ญาติโยมทุกผู้ทุกคนสามารถไปพึ่งพาบารมีของท่านได้จริงโดยที่ทุกผู้ทุกคนเนี่ยนะฮะที่ไปพึ่งพาบารมีของท่านไม่ว่าจะประกอบพิธีกรรมนะฮะหรือการลงหน้าทองการลงหน้านะฮะณสาริกาท่านไม่เคยเรียกร้องเงินทองจากญาติโยมคนใดเลยแต่ท่านให้โอกาสแก่ทุกๆคนที่ไปกราบหานมัสการท่านนะฮะได้ทำบุญใส่บาตรกับท่านถ้าจะมีบาตรครับผมวัดป้อมรามันนี้นะฮะเท่าที่ผมไปหาครูบาอาจารย์ไปวัดนู้นวัดนี้มาเยอะแยะเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นวัดเดียวที่ผมเห็นว่าไม่มีตู้รับบริจาคที่จะให้ญาติโยมที่ไปวัดได้หยอดไปเนี่ยนะฮะคือบางแห่งเนี่ยไปปั๊บเนี่ยพอเดินไปทางนึงนะครับผมจะเข้าศาลาอ้าวมีตู้เดินเลี้ยวโค้งไปนิดนึงอ้าวเจอตู้นะฮะบางทีก็ตู้รายล้อมรอบวัดเลยครับผมแต่วัดพระจันแดงไม่มีครับสิ่งเดียวที่มีอยู่ที่จะรองรับหรือรับปัจจัยของญาติโยมที่ไปหาท่านนะฮะมีบาตรใบเล็กใบเดียวครับท่านวางไว้ตรงหน้าที่ว่าผู้คนที่จะไปหาท่านไปเข้าพิธีไปลงหน้ากับท่านเนี่ยนะฮะท่านให้ใส่โดยที่ด้วยความสมัครใจนะครับคือขอโทษนะครับผมความจริงแล้วผมพูดผิดนะฮะที่เกี่ยวว่าท่านให้ใส่เนี่ยคือท่านวางไว้คือให้เป็นความสมัครใจของแต่ละคนแต่ละผู้คนนะฮะที่ไปนะฮะใส่บุญใส่บาตรทำบุญกับท่านแล้วเงินทองส่วนนี้ก็คือท่านก็จะนำไปบูรณะพัฒนาวัดไปสร้างสิ่งที่เป็น
ศีลสง่าเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาในบางครั้งบางโอกาสนะครับผมท่านก็จะนำไปช่วยเหลือวัดที่ยากจนขาดแคลนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือนักเรียนเยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนทรงสนับสนุนการศึกษาด้วยการเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุการศึกษาหรือทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนดีอีกส่วนหนึ่งท่านก็จะไปสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมของทางศาสนาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับคณะสงฆ์ต่างๆพวกนี้นะฮะท่านอาจารย์แดงก็จะมอบหรือจัดทุนนี้ไปถวายตามกิจตามที่ว่าสมควรนะครับผมสำหรับอีกข่าวหนึ่งครับผมที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมอาจจะเป็นข่าวไม่ใหญ่โตนักนะฮะอาจจะไม่แพร่หลายเพราะว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการระเบิดวางระเบิดนะฮะรอบวางระเบิดที่ศาลพระพรหมเอราวัณนะฮะค่อนข้างจะเป็นข่าวที่ดังมากจนกลบข่าวการทุบวัดครับทุบศาลาวัดกัลยาณมิตรนะครับผมที่เราเรียกว่าเรียกศาสนาวัดกัลยานะฮะครับก็เป็นศาลาที่สร้างมาเนิ่นนานนะครับผมอาจจะถือว่าเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งของวัดแห่งนี้ก็ว่าได้ครับทุกอิฐทุกก้อนทรายทุกเม็ดปูนทุกถุงนะครับที่ก่อสร้างเป็นศาลานี้เกิดขึ้นมาจากความศรัทธาของศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมสร้างกันขึ้นมาให้เป็นถาวรวัตถุอยู่คู่กับวัดแต่แล้วก็อยู่ดีวันดีคืนดีก็ผมเองก็ไม่ทราบนะฮะว่าข้อมูลเนี่ยทำไมเขาจึงทุบวัดไอ้ทุบศาลาอันนี้ด้วยเหตุผลกันใดนะฮะแต่ก็ทราบแล้วว่าการที่จะทุบเนี่ยนะก็คงจะมีเหตุผลอันสมควรที่จะทุบแหละฮะแต่เมื่อรู้ข่าวแล้วก็คือเสียดายครับเสียดายที่ว่าสิ่งดีที่เกิดจากศรัทธาของญาติโยมชาวพุทธเราเนี่ยสร้างให้กับวัดกับวานะฮะจากเงินคนละบาท2บาทนะฮะ10บาท20บาทก็ร่วมแรงกันสร้างขึ้นมานะครับผมถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดายทำให้ผมนึกถึงบทความนะครับซึ่งหลวงพ่อครูบาสมจิตจิตตคุโตแห่งวัดสะแล้งหรือท่านพระครูวิจิตนวการโกศลนะครับผมท่านได้เขียนไว้ในหนังสือพุทธามหาเวทก็ฉบับเล่มที่113คือเล่มนี้นะครับที่หน้าปกเป็นอย่างนี้นะฮะท่านเขียนถึงเรื่องของม่อนหินกองหรือเสาหินพิศวงนะครับผมท่านเขียนเอาไว้ท่านก็พูดถึงเรื่องราวหลายๆเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของม่อนหินกองอันนี้นะฮะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะว่าเป็นธรรมชาติสร้างนะฮะแต่มีความวิจิตรพิสดารแปลกนะฮะแปลกกว่าที่อื่นซึ่งหลายๆแห่งในโลกแม้แต่แกรนด์แคนยอนของอเมริกาก็คือหินที่แปลกประหลาดสวนหินอย่างหินล่องก้านะฮะก็ที่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนโบราณเนี่ยเขาทำปฏิมากรรมอะไรของเขาที่ว่าคล้ายๆกับว่าสร้างเป็นคล้ายๆกับไอ้โอ่งน้ำหรืออะไรพวกนี้นะฮะที่ว่าสร้างไว้เพื่ออะไรประโยชน์อะไรมีความหมายอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือการเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์ขึ้นมาเหมือนดังเช่นที่ม่อนหินกองอันนี้ที่ท่านครูบาสมจิตท่านเขียนถึงเนี่ยนะฮะท่านเขียนถึงม่อนหินกองแล้วก็ท่านก็เท้าความไปอีกหลายๆเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของโลกนะครับผมทั้งที่มนุษย์สร้างแล้วก็ธรรมชาติสร้างนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งวุดวิดจะถูกทำลายเช่นเดียวกับที่ศาลาเก่าแก่ของวัดกัลยาถูกทำลายไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คือกำแพงเมืองจีนซึ่งเป็นกำแพงยักษ์นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราศึกษากันถึงเรื่องของกำแพงเมืองจีนเนี่ยนะฮะก็สร้างในสมัยราชวงศ์จิ๋นซีฮ่องเต้นะครับผมกะเกณฑ์คนแรงงาน
ช้อิฐหินปูนทรายขึ้นมาโดยที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยคือใช้แรงคนล้วนๆนะฮะสร้างขึ้นแต่ในสมัยที่เหมาเจ๋อตงปกครองจีนนะครับผมก็ท่านก็เห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้นะฮะเกิดขึ้นด้วยระบบศักดินาก็เก็บไว้ก็เป็นที่พูดง่ายว่าเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่อัปยศนะครับผมท่านก็ในสมัยท่านเนี่ยก็สั่งให้ทุบทำลายวัดวาต่างๆก็ถูกทุบทำลายไปเยอะเหมือนกันนะครับผมของทางจีนแต่ก็มีผู้คัดค้านในเรื่องของการทำลายกำแพงยักษ์หรือกำแพงเมืองจีนเนี่ยนะฮะซึ่งต่อมาก็กลายเป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศจีนทีเดียวเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยหลายแสนคนนะครับผมจากคนผู้คนทั่วโลกที่ไปชมกำแพงเมืองจีนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับผมก็นำเงินเข้าประเทศจีนเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวแม้แต่ว่าเขากล่าวกันว่านะฮะนีนาสตองที่ว่าขึ้นอพอลโล11ขึ้นไปนะฮะเขามองมันยังโลกเนี่ยนะฮะเขามองไม่เห็นสิ่งใดเลยสิ่งที่เขาเห็นก็คือกำแพงเมืองจีนซึ่งเลื้อยเข้าไปเคี้ยวมาเหมือนกับพญามังกรกำลังเลื้อยนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งล้ำค่าในทุกวันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมถ้าหากว่าศาลาวัดกัลยาไม่ถูกทำลายต่อไปก็อาจจะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาให้กับทางวัดให้กับประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับผมที่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับครับเรื่องราวของม่อนหินกองหรือเสาหินพิศวงนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์สิ่งที่แฝงไว้ด้วยความสวยงามและก็ความลี้ลับนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาพูนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ที่หลวงพ่อครูบาสมจิตจิตตคุโตแห่งวัดสะแล้งนะท่านเขียนถึงเนี่ยนะฮะท่านก็มียกเหตุยกผลยกหลายๆสิ่งหลายอย่างขึ้นมาให้เราได้รู้ให้เราได้มองถึงคุณค่าของสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสิ่งที่มนุษย์สร้างครับท่านจะว่าไว้อย่างไรนะครับผมก็ติดตามอ่านได้นะครับผมในนิตยสารพุทธามหาเวชฉบับที่113ซึ่งจะวางตลาดในประมาณวันจันทร์ที่จะถึงนี้แหละครับผมก็หลังจากจบรายการนี้พรุ่งนี้ก็ลองไปหาซื้อมาดูว่าจากร้านหนังสือทั่วไปนะฮะก็ว่าท่านจะเขียนว่าอย่างไรนะครับผมก็เรื่องราวในนิตยสารพุทธามหาเวชในฉบับที่113ฉบับประจำเดือนสิงหาคมกันยายนนะฮะคือของผมก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับผมว่าผมมักจะลงเดือนควบเล่มไว้เพราะว่านิตยสารพุทธามหาเวชเนี่ยนะฮะจะวางตลาดในช่วงของปลายเดือนช่วงระหว่างกลางเดือนนะฮะมันจะเป็นนิตยสารรายเดือนซึ่งจะ30วันเนี่ยมันจะคล่อมอีกเดือนหนึ่งก็ผมก็เลยต้องมี2เดือนควบกันไว้นะครับผมว่าแต่จริงแล้วก็คือเป็นนิตยสารรายเดือนเพียงแต่ว่าวางในช่วงของกลางเดือนเท่านั้นนะฮะก็หลากหลายเรื่องราวครับผมที่นำเสนอในนิตยสารฉบับถือว่าเป็นฉบับเดือนมหามงคลนะครับผมก็ลองศึกษาหาอ่านดูนะครับมันมีทั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความขลังเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรางของขลังเกี่ยวกับเรื่องของปูชนียวัตถุและธรรมะโดยเฉพาะธรรมะเนี่ยผมค่อนข้างจะเน้นอยู่พอสมควรเพื่อที่ว่าเป็นหลักธรรมเป็นหลักแนวทางที่ทำให้เราคนเราทุกคนเนี่ยนะฮะอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนนะครับผมส่วนวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมต่างๆพวกนี้นะฮะถ้าหากว่าเราเปรียบไปก็เหมือนกับอาหารเสริมหรือประเภทยาชูกำลังนะฮะทำให้เรามีความมุ่งมั่นในการที่ว่าฟันฝ่าอุปสรรคนะฮะเพื่อจะก้าวต่อไปที่ว่าให้มันเกิดความมั่นคงนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมะคือหลักแห่งความเป็นจริงคนเราทุกคนนะฮะจะพึ่งพาอิทธิปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้นะครับผมสิ่งที่จะพึ่งได้ก็คือตนเองอิทธิปฏิหารนั้นก็เหมือนกับก็อย่างที่ผมเปรียบเมื่อกี้นะฮะว่าเหมือนกับยาชูกำลังนะฮะก็คือทำให้เรามีจิตใจฮึกเหิมเกิดแรงที่จะฟันฝ่าอุปสรรคที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาเป็นกำลังใจหนุนคือสิ่งเหล่านี้คือช่วยเราได้เหมือนกันแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยจึงจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแบบยั่งยืนผมจะในเรื่องของธรรมะที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ยั่งยืนมั่นคงได้ก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือหลักศาสนาพุทธของเรานะฮะก็จะมาอิงในเรื่องของบุญกุศลครับผมโดยการทำทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนาแต่หลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับผมที่เราทำเพื่อบุญกุศลเนี่ยนะฮะมันเหมือนคล้ายกับว่าบุญที่ถูกลืมนะครับผมคือบางครั้งเนี่ยทำบุญโดยที่ไม่ได้หวังบุญแต่ไปหวังสิ่งอื่นซึ่งเป็นเปลือกนอกนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้อาจจะเรียกว่าบุญที่ถูกลืมซึ่งก็เป็นแง่มุมคิดจากธรรมะของพระไพศาลวิสาลโทนะครับผมซึ่งเป็นแนวทางการสอนธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะฮะพระไพศาลวิสาลโทเนี่ยนะฮะท่านก็จะมีแนวทางการสอนซึ่งแตกต่างจากท่านพระอาจารย์แดงท่านหลวงพ่อปัญญาที่ผมนำเอากิจกรรมที่ท่านเป่ายันกอเพชรเพื่อเป็นการสอนธรรมะแก่ผู้คนเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ของพระไพศาลเนี่ยนะฮะท่านจะสอนในแนวเรื่องของการบรรยายธรรมหรือเขียนเป็นหนังสือธรรมะซึ่งผมได้อ่านเรื่องนี้นะฮะที่บุญที่ถูกลืมที่ท่านเขียนไว้เนี่ยนะฮะก็มีความกรุณาของคุณครูนุชรินทร์ สสิพิบูลนะครับผมซึ่งเป็นครูที่เคยสอนหนังสือผมตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็ท่านก็คงจะเห็นว่าผมมาในแนวทางนี้นะฮะก็หลายๆข้อมูลหลายๆอะไรต่างพวกเนี้ยท่านก็จะมักจะส่งเดี๋ยวนี้ก็ทางไลน์มันประเภทที่รวดเร็วผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่คนเรามองข้ามกันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราฉุกคิดในเรื่องของการทำบุญผมเลยนำบทความนั้นนะฮะเอามาลงไว้ในหนังสือพุทธามาเวสเล่มนี้ครับถ้าหากว่าท่านสนใจว่าบุญที่ถูกลืมเนี่ยเป็นยังไงก็หาซื้อในสารพุทธามาเวสฉบับเดือนสิงหาคมกันยายนนี้มาลองอ่านได้ดูมาลองหัดดูนะครับผมก็อาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นแง่คิดเป็นหลักธรรมะครับที่จะนำพาให้กับชีวิตของเราเนี่ยนะฮะก้าวพ้นปัญหาก้าวพ้นอุปสรรคอย่างยั่งยืนได้นะครับผมก็ลองถ้าหากว่ายังไม่เคยที่จะซื้อหนังสือพุทธามาเวสมาเนี่ยก็ลองซื้อดูสักครั้งนะครับผมแต่ถ้าหากว่าซื้อแล้วติดใจนะครับผมก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกให้กับนิตยสารพุทธามาเวสโดยตรงได้ครับก็เล่มละ60บาทครับปีหนึ่งก็800บาทนะครับผมก็จัดส่งให้ทางถึงบ้านแล้วก็มีท่านที่เป็นสมัครที่สมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับผมก็จะมีวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกนะฮะคือพูดได้ว่ามีพลังเสริมเพื่อความมุ่งเหิมในการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคเนี่ยให้เป็นที่ระลึกให้ไปลองใช้ดูนะฮะว่าที่เขาว่าดีว่าขลังช่วยได้อย่างไรนะฮะผมก็จะมีข้ออธิบายในสิ่งที่มอบให้ไปเนี่ยนะฮะสามารถที่จะนำไปอธิษฐานใช้ได้ตามวัตถุประสงค์นะฮะแล้วก็ตามสรรพคุณของวัตถุมงคลนั้นนะผมมอบให้ถึง7อย่างด้วยกันในช่วงเวลานี้มีอะไรบ้างนะฮะก็ลองไปแอบแบบดูปกหนังสือพุทธามาเวสนะครับผมว่ามีสิ่งอะไรที่ผมจัดแถมจัดมอบให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกกับนิตยสารพุทธามาเวสนะครับผมฮะสำหรับของหลักธรรมการสอนที่ว่ามีของแต่ละครูบาอาจารย์เนี่ย
จะมีข้อความจะมีแนวทางที่ค่อนข้างแตกต่างกันก็อย่างที่ผมนำมาของหลวงพ่อในอาทิตย์นี้นะฮะอย่างของหลวงพ่อปัญญาก็ไปอีกทางหนึ่งของพระจันแดงก็ไปอีกอย่างหนึ่งและที่สิ่งที่ผมพูดถึงก็คือของพระไพศาลวิสาโทก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับผมแต่สำหรับของท่านพระจันแดงนะฮะผมก็อยากจะให้รับชมรับฟังกุ้งสาริกานะครับมาบอกกล่าวด้วยบทเพลงเกี่ยวกับพระจันแดงอีกสักเพลงนะครับขอเชิญรับชมและรับฟังครับพระดีมีชื่อหอมดังไปทุกย่อมอยู่วัดป้อมรามันเป็นพระครูอยู่ในตำแหน่งชื่อพระอาจารย์แดงคนโจทย์ทานชื่อเสียงโด่งดังยังไม่อยู่ดังไปไกลสุดปู่ชนเขารู้ทั่วกันบารมีท่านสูงล้นช่วยเหลือผู้คนให้พ้นภัยแผ่วพานอีกเวทมนต์ผู้คนถึงนำมาที่หนึ่งยุคนี้นำนักร้องดาราทั้งตาลกชวนกันไปสู่หกกราบพระขออาจารย์ยังมีอยู่จากกุ้งสาริกานะครับผมก็ท่านผู้ใดที่มีจิตศรัทธาก็ต้อง
ที่จะน้อมรับสิ่งดีๆจากท่านพระอาจารย์แดงก็ต้องไปที่วัดป้อมรามันแต่สำหรับรายการธรรมบันเทิงวันนี้อาทิตย์นี้ผมก็จะมีครับของดีเหมือนกันครับผมเกี่ยวกับที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมรายการเป็นที่ระลึกครับเป็นของดีจากพระขังนะฮะคือจากหลวงพ่อปัญญาเขมปัญโยนะครับผมท่านแววเมตตามอบตะกรุดปัญญาเศรษฐีนะครับก็ลองให้กับท่านผู้ชมรายการทุกๆท่านที่โทรเข้ามาในรายการตามที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะฮะติดต่อกันมาขอรับได้ครับก็ท่านละ1ดอกผมจะมอบให้ก็ลองไปใช้ดูผมจะมีวิธีการนะฮะอาราธนาใช้นะฮะสรรพคุณบอกไว้ในใบฝอยของคู่กับตะกรุดมอบให้ไปเลยครับก็ลองไปใช้กันดูว่ายาชูกำลังนะฮะที่จะฟันฝ่าชีวิตฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาของชีวิตนะฮะจากพระขังซึ่งมีความชื่อเสียงเด่นดังในเรื่องของทางแนวบู๊นะครับผมเพราะหลวงพ่อปัญญาเนี่ยท่านได้ชื่อว่าเป็นพระที่ได้ศึกษาวิชาในสายของวิชาของทางหลวงพ่อปานซึ่งท่านจะเด่นในเรื่องของการเป่ายันกรอบเพชรและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นหนึ่งเดียวครับที่เป่าแล้วลองได้ก็คือเป่าและเชือดด้วยมีดนะฮะมีดคมๆนะครับสามารถที่พิสูจน์ได้ซึ่งผมก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมก็อาจจะเป็นภาพที่หวาดเสียวผมเลยไม่สามารถที่จะนำมาออกในรายการได้นะครับผมแต่ก็ทุกท่านที่สนใจอยากจะรู้อยากจะเห็นในเรื่องของการเข้าพิธีก็สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางรายการตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นหน้าจอให้เนี่ยนะฮะได้ที่จะไปกราบหาหรือเข้าพิธีกับหลวงพ่อปัญญาพิสูจน์ความขลังว่าศีล5ที่หลวงพ่อปัญญาท่านแนะนำให้รักษายันเกราะเพชรที่ท่านเป่าให้เนี่ยมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะครับผมอันนี้ก็คือพิสูจน์หลวงพ่อปัญญาเนี่ยสามารถที่จะให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยพิสูจน์ได้อย่างเห็นจะๆนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเมื่อเป่ายันจนท่านแล้วท่านจะเน้นย้ำทุกครั้งนะฮะในเรื่องของศีล5ครับผมซึ่งเป็นศีลเบื้องต้นของชาวพุทธบริษัทของเราเนี่ยนะฮะว่าถ้าหากว่าสามารถรักษาได้มงคลแห่งยันกอเพชรก็จะคุ้มตัวคุ้มภัยนะฮะคนที่มีท้องแต่ทุกท่านที่ตั้งครรภ์นะฮะแม้ว่าเป่ายันกอเพชรเนี่ยผลของมหายันกอเพชรเนี่ยจะซึมซับเข้าไปถึงเด็กในท้องด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ตามหลักวิชาของหลวงพ่อปานไว้ว่าไว้อย่างนั้นซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยนะฮะก็เห็นคุณเห็นผลกันมาแล้วเรื่องราวของหลวงพ่อปัญญาก็สามารถที่จะติดตามได้อ่านแต่โทษกับติดตามอ่านได้ในนิตยสารพุทธามหาเวชเช่นกันในฉบับนี้ก็มีเรื่องราวของท่านนำเสนอให้รู้นะฮะว่าท่านมีนอกจากวิชาเป่ายันกอบเพชรแล้วสิ่งอื่นๆที่เป็นของดีนะฮะของขลังสามารถคุ้มครองชีวิตบันดาลบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการเนี่ยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับผมก็ขอปิดท้ายรายการนะครับผมด้วยกลับมาขอพรจากเพชรรุ่งกรุงศรีแล้วก็อย่าลืมนะครับผมอาทิตย์หน้าพบกับรายการธรรมบันเทิงทางสถานีวิทยุโลกพระพุทธศาสนานะครับผมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงหรือ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทุกวันอาทิตย์นะครับก็ฝากไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนิสสารพุทธามาเวศนะครับผมถ้าหากว่าสนใจเรื่องราวที่เป็นสาระกับชีวิตหรือเป็นแนวทางที่จะแก้ไขทุกแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะแนวทางขังๆหรือแนวทางโดยหลักธรรมะครับก็ลองซื้อหามาอ่านมาศึกษากันดูนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอสวัสดีครับผมThank you.
มาซื้อมาว่าต้มรามันจะครับท่านแล้วจะโชคดีมาลงหน้าด้วยสิกับท่านพระอาจารย์แดงผู้คนหลั่งไหลมากมายหลายแห่งศรัทธามาแรงนิ้วมามงคลหน้าทองผ่องใสไม่มีมองมนไม่อับไม่จนกลับไปโชคดีนาเศรษฐีนาเมตตาเจิมหน้าให้มีสง่าราศีอาจารย์แดงท่านมีของดีที่วัดป้อมรามันจะเลยนะครับมาได้ทุกวันขอพรท่านชูชกยังไงโอ้ยรวยอีกแล้วแม้รวยกันใหญ่โชคดีมีชัยร่ำรวยเจริญมาแล้วขอเชิญมาอีกนะครับก่อนท่านจะกลับขอพรให้เพลินพ่อปู่ชูชกมหาเศรษฐีองค์ใหญ่ที่นี่ที่ไหนไม่เกินกลับไปคราวนี้ขอให้เจริญร่ำรวยเพลิดเพลินกลับมาขอพรกันใหม่ต้มรามันจะครับท่านแล้วจะโชคดีมาลงหน้าด้วยสิกับท่านพระอาจารย์แดงผู้คนหลั่งไหลมากมายหลายแห่งศรัทธามาแรงนิ้วมามงคลหน้าทองผ่องใสไม่มีมองมนไม่อับไม่จนกลับไปโชคดีนาเศรษฐีนาเมตตาเจิมหน้าให้มีสง่าราศีอาจารย์แดงท่านมีของดีที่วัดป้อมรามันจะเลยนะครับวันขอพรท่านชูชกยังไงโอ้ยรวยอีกแล้วแม้รวยกันใหญ่โชคดีมีชัยร่ำรวยเจริญมาแล้วขอเชิญมาอีกนะครับก่อนท่านจะกลับขอพรให้เพลินพ่อปู่ชูชกมหาเศรษฐีองค์ใหญ่ที่นี่ที่ไหนไม่เกินกลับไปคราวนี้ขอให้เจริญร่ำรวยเพลิดเพลินกลับมาขอพรกันใหม่